เมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพของบุคคลที่มีสภาพหน้าเป็นแบบสองซีกแล้วมันประกบกันเป็นหน้าเดียวไม่ใช่ซีดีนะฮะเมื่อสักครู่นี้เป็นหน้าปกหนังสือนะฮะหนังสือเล่มนี้ในที่ผมถืออยู่นะฮะเป็นแขกรับเชิญของเราวันนี้ซึ่งแน่นอนนะครับมุมมองไฮรักวันนี้จะรวบรวมความหรูความเลิศความอลังการและความเวอร์แบบสุดๆเลยครับคุณหมอต้อฟังแล้วก็เริ่มสนใจแล้วนะคะ แล้วก็ชีวิตคนของคนนี้เนี่ยนะคะมีคนรักกันทั้งเมืองเลยค่ะแล้วในเวลาเดียวกันก็มีคนอิจฉาด้วยนี่อิจฉาที่ได้ทำในสิ่งที่รักแต่ต้องรู้อย่างหนึ่งนะคะว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่ได้ทุ่มเททำสิ่งที่ตัวเองรักเรียกว่าทำอย่างสุดหัวใจทีเดียวละค่ะครับฉะนั้นวันนี้เราจะมาเปลือยหัวใจของเขาคนนี้ครับกันแบบสุดๆเลยนะขอเชิญพบกับคุณไก่วรายุทธมิลินทจินดาสวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ยินดีมากเลยครับที่ได้มาพูดคุยพี่ไก่มีภาพแบบคลาสสิกเยอะๆในนี้เลยย้อนกลับไปประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะดาราหนุ่มดาราสาวซึ่งหลายคนเดี๋ยวนี้ก็ยังหนุ่มยังสาวแต่หลายคนก็กลายเป็นป้าเป็นพ่อไปแล้วไปแล้วนะฮะยอดเยี่ยมจริงๆล่าสุดนี่ผมประทับใจกับนางโชว์นางโชว์โอ้โหใครไม่ดูนางโชว์นี่ขอโทษเชยระเบิดต้องบอกว่าสมกับที่หลายคนรอคอยเพราะเรื่องนี้มีข่าวมาก่อนล่วงหน้ากว่าจะละครจะเริ่มแสดงตอนนั้นคือตัวเองไม่ได้คิดจะเล่นตรงนี้นะฮะเพราะว่าทำเองแล้วอะไรเองแล้วจะเหนื่อยอุ้ยไม่ได้คิดไม่มีพี่ไก่เล่นได้ยังไงตอนแรกจะคนอื่นฮะเอามาแคสก่อนใครขอโทษใครจะมาแทนพี่ไก่ได้หลายคนเลยฮะเอาพี่ไก่มีคอนเซปต์นี้แต่ตอนแรกไม่ได้กล่าวว่าจะตัวเองไม่ได้คิดเลยเพราะหนึ่งตัวเองเนี่ยร้องเพลงไม่เป็นแล้วก็นับจังหวะ3 4 5 6 7 8ไม่ถูกพูดง่ายขอโทษคล่อมอย่างเดียวคล่อมจังหวะคล่อมอย่างเดียวเลยก็จะตรงนี้ไม่ได้ก็มีความรู้สึกถ้าทำแล้วจะยากสำหรับตัวเองมากแล้วต้องคุมโปรดักชันด้วยต้องดูเสื้อผ้าต้องดูอะไรด้วยครับก็หาคนมาแคสเสร็จแล้วทุกคนก็เอาบทมาคืนบอกไม่เล่นน่ะเล่นไม่ได้อย่างเงี้ยสุดท้ายพวกลูกน้องแล้วก็ผู้กำกับรายการผู้กำกับการแสดงคนเขียนบทบอกอาจจะใส่เล่นก็แล้วกันนี่ก็เลยเอาวะนี่เหลือเชื่อนะเขาให้เล่นถ้าอย่างนี้อันนี้ต้องถือว่าแก้ข่าวนะเพราะหลายคนบอกว่าเรื่องนี้เป็นละครที่พี่ไก่ตั้งใจพี่ไก่จะสร้างมาแล้วก็จะได้แสดงออกมาอย่างที่ตัวเองต้องการทำเพื่อสนองตัณหาตัวเองแต่ไม่ได้ทำให้ตัวเองเล่นอันนี้เล่นเพราะว่ายังด่าตัวเองเลยว่าอุ้ยทำไมคิดยากขนาดนี้แล้วตัวเองทำไม่ได้ตอนลิปซิงค์ตอนเพลงต่างๆเนี่ยตบปากตัวเองหลายทีแล้วนะอยากจะย้อนกลับมาละครประวัติศาสตร์ที่ทำให้พี่ไก่เป็นพี่ไก่เป็นปัจจุบันนี่ผมได้รับข้อมูลมานะแล้วหมอต้อนนะถ้าท่านไหนเป็นแฟนละครต้องจำละครเรื่องนี้ได้แน่นอนยิ่งถ้าเป็นแฟนพี่ไก่ก็ต้องจำได้แน่ผมจำได้แต่ชื่อบทชื่อตัวละครอีออสสงครามพิศวาสสงครามพิศวาสที่ช่อง3นี่เองผมได้ยินมาว่าบทตัวละครอีออสเนี่ยทำให้กระทั่งเหมือนกับหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวไปกับพี่ไก่ไปเลยจนกระทั่งทำให้นั่นแหละคือจุดหักเลี้ยวเอ้ยโทษจุดหักเหของพี่ไก่ไปเลยจริงมากน้อยแค่ไหนมันไม่ถึงขนาดนั้นคนเรานี่มันเหมือนตัวกันเองเปรียบยังเหมือนกระดาษทิชชู่นะฮะกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่ที่สะอาดที่บางๆมันเหมือนน้ำนะฮะซึมบนกระดาษค่อยๆซึมทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีนิดจนเต็มแผ่นโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของไก่นี่ไก่ก็ไม่รู้ว่าไก่เปลี่ยนไปเมื่อไหร่แต่รู้ว่าเมื่อมีคนที่เป็นผู้ชายมาจีบเราแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ดีกับเราแล้วเริ่มรู้สึกว่าอะไรอย่างนี้มันหรือฉันเปลี่ยนไปแล้วหรือนี่มันค่อยๆมาค่อยๆซึมค่อยๆมาเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเล่นละครก่อนจะเล่นสงครามพิศวาสก็เล่นเป็นตัวละครอื่นๆมานะฮะเล่นเป็นผู้ชายเป็นทนายก็มีเป็นคนใช้เป็นพนักงานต่างๆก็ไม่มีใครมาชื่นชมยินดีมากว่าโอ้ออกมาแล้วหล่อเล่นเก่งอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอละครเรื่องนี้ออกมาแล้วโอ้เล่นเก่งจังสวยนะคะอย่างงู้นอย่างนี้โอ้ไปไหนเราก็ได้รับคำชื่นชมตลอดเวลานี่เท้าความให้กับท่านผู้ชมที่อาจจะไม่ทันอีออสเนี่ยอีออสเป็นตัวละครตัวแรกที่ต่างไปกับตัวละครอื่นๆยังไงครับคือเป็นไม่ใช่เป็นกระเทยหรือไม่ได้เป็นอะไรที่โจ่งแจ้งเป็นเรียกว่าเป็นเกย์ออกสาวตัวละครตัวนั้นนะฮะไม่ได้เป็นกระเทยมีนมผมยาวแต่เป็นเกย์ที่ออกสาวแล้วก็มีจริตจักร้านไม่แรงมากนะแต่ปากจัดนะฮะในเรื่องเป็นผู้ช่วยของคุณลินดาแต่ในแง่หมายถึงว่าผู้ชมอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนไหมคะว่าเขาเริ่มมองรายยุทธไปอีกมุมนึงแล้วก็เริ่มเห็นอีกด้านนึงแล้วเริ่มยอมรับต่างไปจากที่เมื่อก่อนเขาเคยเห็นบทบาทการแสดงหรือเบื้องหลังการแสดงที่เป็นอีกแบบนึงคิดว่าตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนของการมองของคนชมไหมคะไก่ก็ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าพอหลังจากละครเรื่องนี้ออกอากาศไปได้สัก
10ตอน15ตอนนี่เสียงตอบรับมามากๆแล้วมีงานเชิญไปไหนก็ต้องให้แต่งตัวเป็นอีออสแต่งตัวยังไงอีออสนี่แต่งไงแต่งเป็นออกหญิงนิดๆแต่งหน้าผมฟูอะไรอย่างเงี้ยฮะไปโชว์ตัวต่างจังหวัดกับคุณลินดาก็ต้องเล่นบทอีออสไปไหนบางที่เดินแบบหน้าพระที่นั่งเขาก็ตัดชุดราตรียาวให้เป็นอีออสอะไรอย่างเงี้ยคือมีเสียงตอบรับมากจนเราตกใจว่ามันถึงขนาดนี้เชียวเหรอแล้วจดหมายมาเป็นเข่งนะสมัยก่อนโอ้โหสมัยก่อนเป็นเข่งเป็นเข่งเลยฮะแบบตกใจแบบไม่น่าเชื่อว่าได้ขนาดนี้แล้วยังมาได้รางวัลตุ๊กตาทองมหาชนดารานำชายยอดเยี่ยมด้วยตอนนั้นฮะปีไหนพี่ไก่จำได้ไหมประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะจากตรงนั้นมาเนี่ยพี่ไก่ได้พูดถึงว่าจากแต่ก่อนเนี่ยที่ไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเริ่มรู้สึกว่าเวลามีอะไรนะเพศเดียวกันเนี่ยมาจีบมาแสดงความชื่นชมตอนนั้นพี่ไก่เริ่มค้นพบอะไรกับตัวเองบ้างครับตอนนั้นเริ่มรู้สึกก็ดีนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับเราจะต้องเทคแคร์ทุกอย่างจูงมือเปิดประตูรถให้เขาอะไรตักข้าวอะไรอย่างนี้ฝนตกก็กางร่มให้เขาเดินเอาไม้กระดานบอร์ดกันร่มอะไรเงี้ยโอ้โหแมนนี่มาดแมนสุดๆเลยไปถึงก่อนนี่ก็คือแมนเต็มเป็นผู้ชาย 100% ดูแลสุภาพสตรีครับดูแลทุกอย่างแล้วหลังจากเนี่ยหลังจากนั้นพอที่เล่นละครตรงนี้แล้วเนี่ยมีคนนัดไปกินข้าวมีดอกไม้มาให้นี่ไปมีคนเปิดประตูรถให้มีของขวัญมาให้อะไรอย่างเงี้ยมีน้ำหอมมีอะไรสารพัดซึ่งก็ดีเหมือนกันนะแล้วทุกคนเนี่ยไปไหนคนต้อนรับอย่างชนิดที่ไม่น่าเชื่อฮะตอนนั้นก็เริ่มชีวิตรักก็เริ่มมีคนเข้ามาสนใจเข้ามาอาจจะเรียกว่าใกล้ชิดแบบที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความรักอย่างนั้นเลยไหมตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเป็นความรักหรือเปล่าแต่เป็นความชอบว่าสตังค์ก็ไม่ต้องเสียมีคนออกให้อะไรเงี้ยจะไปไหนก็มีคนมารับในช่วงนั้นตกหลุมรักครั้งแรกเลยนี่รู้สึกยังไงครับตกหลุมรักครั้งแรกรักเขาหรือเขารักฮะอันนี้เดี๋ยวตกหลุมรักเขาเอารักเขารักเขาครั้งแรกรู้สึกว่าตอนนั้นรู้สึกมีความสุขว่าได้อยู่ใกล้ฮะต่างกันไหมครับระหว่างชายรักหญิงเหมือนกันชายรักชายเหมือนกันเหมือนกันมีความรู้สึกเดียวกันแสดงว่าความรักนี่มันไม่ได้แบ่งแยกนะว่าเธอต้องเป็นตรงข้ามเพศกับฉันเธอไม่ใช่เลยไม่ใช่ค่ะก็คือความรู้สึกความรู้สึกที่ดีๆให้เขาเหมือนกันหมดคือเราอยากจะปฏิบัติเขาเหมือนที่เราเคยปฏิบัติกับผู้หญิงสมัยก่อนเราอยากจะทำอะไรให้เขาอยากจะพาเขาไปกินข้าวตักข้าวให้เขาอยากจะนู่นจะนี่ให้เขาเหมือนกันครับลักษณะเดียวกันแต่เพียงแต่เปลี่ยนเพศเท่านั้นเองพี่ก็ชอบอะไรในตัวเองคะที่เป็นตัวคือตัวเองที่สุดใครๆเขาบอกว่าไก่เป็นคนปากหมาเป็นคนตรงนะคือยอมรับปากหมาแต่จริงใจแล้วก็เป็นคนตรงๆมีอะไรก็พ้องกันเลยแล้วก็จบไปเลยนะอะไรก็เป็นคนพูดตรงแล้วก็ไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบชอบก็ชอบรักก็รักเกลียดก็เกลียดไม่คือไม่ชอบตีหน้าไปตีหน้ามาคือมาเอาเลยโจ้ๆกันซึ่งหน้าเลยจะว่าไงก็ว่ากันเรียกได้ว่าพูดแต่ความในใจออกมาจะสรรเสริญเยินยอจะชมจะตำหนิเนี่ยก็พูดกันตรงๆพูดเลยไม่มีพูดไปเพราะว่าเพื่อหวังผลเจตนาเคลือบแฝงอย่างอื่นไม่ใช่ไม่มีครับไม่มีอย่างนี้มีผลกับชีวิตรักไหมคะเราเลือกเมื่อกี้คุณไก่บอกรักก็รักเลยรักเลยฮะจะอายุค่อนข้างพอสมควรแล้วนะถ้านะวันนี้จะชอบใครจะบอกเลยว่าชอบนี่จะไม่เสียเวลามานั่งจีบกันเมื่ออายุ 17-18 เพราะว่าอีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นชอบนะชอบพี่เปล่าโอเคไม่ชอบไม่เป็นไรคบกันแบบพี่แบบน้องโอเคจบแต่ถ้าเผื่อเรามาคุยกันก่อนหรือคบกันสักระยะแล้วดูกันว่าไปด้วยกันได้ไหมก็ว่ากันคือบอกเลยจะชอบจะบอกแต่จะไม่มานั่งว่ากระลิ้มกระเลียกกระลอกมันไม่สมัยนี้ไม่ทันแล้วนะคุณว่ามาจริงจริงอันนี้จริงนะไม่ทันแล้วนะส่วนใหญ่ชีวิตรักฟังดูน่าจะสมหวังไหมคะเพราะใครๆที่หมายถึงมีโอกาสจะได้รับรักจากพี่ไก่น่าจะยินดีที่จะรักกลับพูดแล้วเหมือนโกหกชีวิตคู่หรือชีวิตความรักของตัวเองไม่สมหวังแต่จะสมหวังในเรื่องเพื่อนและน้องพี่น้องในวงการเพราะอะไรพี่ไก่คนกลัวนะคะเหรอฮะครับไปถึงบอกว่าสมมติเราจะชอบคนนี้เราบอกเราจะคุยเขาจะจีบว่ากลัวที่จะเป็นข่าวกับเรากลัวที่จะแบบว่าบางคนก็บอกแหมพี่ไก่เป็นถึงดาราแล้วผมเป็นเด็กธรรมดาเนี่ยพี่จะมามองคนอย่างผมเหรอสุดท้ายพี่ไก่ก็ต้องสลัดผมอะไรทำนองก็ต้องไม่ได้เขาก็คือว่าเราเนี่ยบางคนบอกว่าลายุทธหญิงไม่ใช่วิ่งเข้าไปหาเองแต่เขาปฏิเสธมาเองเขากลัวเราไม่รู้กลัวอะไรคือภาพเรามันแรงก็ได้ฮะภาพไก่เป็นภาพที่แรง
แล้วมันทำให้มีผลกับความรู้สึกเราไหมคะรู้สึกว่าชินแล้วฮะตอนนี้ชินแล้วกับความรักฮะคือไม่มีจนชินถ้ามีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เหมือนน้ำทิพย์หยดลงมาเดี๋ยวนี้แล้วจะเป่งปังมากกว่านี้อีกเยอะตอนนี้ชินครับเลือดฝาดจะสูบจะสูบชินเลยต้องฟังไว้หลายๆท่านบอกความรักเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุขไก่ตัวจริงๆไม่ได้โหดอย่างที่เห็นใช่แล้วยังรอน้ำทิพย์ของความรักอยู่รออยู่ตลอดเวลาฮะคราวนี้ถ้าเกิดสมมติให้พี่ไก่ direct บทเองนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตพี่เป็นเหมือนกับละครสักเรื่องหนึ่งอยากจะให้ละครเรื่องนี้ปิดฉากลงแบบไหนครับอยากให้ปิดฉากอยู่ท่ามกลางคนที่เรารักถึงแม้จะน้อยนิดก็ตามแต่ขอให้เป็นคนที่เรารักก็ตามจำนวนไม่สำคัญไม่สำคัญเราไปอยู่คนส่วนมากอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนเราอยู่ตรงนั้นแต่คนไม่มีคนรักเราเลยเนี่ยเราก็เหงาเหมือนกันแต่เราอยู่กัน3คนแล้ว3คน4คนรักเราเนี่ยเรารู้สึกเราอบอุ่นแล้วนะฮะอบอุ่นเป็นกันเองและจริงใจครับไก่วรายุทธ์มลินทจินดาขอบคุณมากนะครับพี่ไก่ครับที่ได้มาร่วมรายการในวันนี้นะครับ